จะกลับเลยหรือเปล่าไม่เป็นไรพวกกลับก่อนนะดอกไม้มาให้ค่ะตกใจจ้ะพี่ตั้งใจจะเพิ่มคอลัมน์ส่วนตัวคนดังอีกหน้าหนึ่งคนอ่านชอบกันมากเลยรู้หรือเปล่าปกติตอนนี้เธอทำงานคนเดียวใช่ไหมค่ะถ้าเพิ่มหน้าขึ้นก็ต้องหาผู้ช่วยอีกคนหนึ่งเธอคิดว่าใครอ่ะที่มีแววคล่องๆมีประสบการณ์แล้วก็ต้องทำงานเข้ากันได้ดินะฮัลโหลนัดเหรอนี่พี่ยานินพูดนะอ๋อพี่เหรอฮะพี่ผมดีใจจังเลยที่พี่โทรมาพี่มีเรื่องอยากจะคุยกับเธอครับผมก็มีเรื่องอยากคุยกับพี่ตั้งเยอะแยะพี่อยากคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้พี่ไม่สบายใจงั้นผมไปรับพี่ที่โรงเรียนนะครับก็ได้พี่จะรอเธออยู่นะอาจารย์ยานินไม่อยู่แล้วครับเห็นออกไปข้างนอกนานแล้วครับเลิกส่งดอกไม้ไปให้พี่ที่โรงเรียนพี่กำลังถูกมองในแง่ที่ไม่ดีจากคนอื่นจากเพื่อนครูจากนักเรียนที่มีดอกไม้ของใครก็ไม่รู้ส่งมาให้มีเว้นแต่ละวันเธอทำให้พี่รู้สึกไม่สบายใจรู้หรือเปล่านะผมเสียใจพี่ก็เสียใจผมเพียงแต่อยากแสดงความรู้สึกของผมความรู้สึกของผมที่ผมรักและบูชาในตัวพี่แม้ว่าเธอก็รู้นี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมนัทจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าเราพยายามแสวงหามันด้วยความจริงใจเธอเนี่ยดื้อกว่าที่พี่คิดไว้ตั้งเยอะพี่อยากให้เธอทำตามที่พี่ขอร้องอย่าส่งดอกไม้ไปให้พี่อีกนะจ๊ะฮะถ้ามันเป็นการรบกวนหรือทำให้พี่ไม่สบายใจผมจะไม่ส่งดอกไม้อีกแต่ให้ผมเลิกล้มความรู้สึกที่มีต่อพี่ผมทำไม่ได้ขอบใจนะนัทขอบใจที่เธอมีความรู้สึกที่ดีต่อพี่แต่เธอก็รู้นี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าเราจะหลอกตัวเองไปก่อนนะดอกไม้มาให้ค่ะก็บอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายไปค่ะมามาฝากยานินความจริงจะมาตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วพอดีงานผมยุ่งคือคนจะรู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์แน่นอนคนดังก็ไม่ดังหรอกพอดีอยากจะมาปรึกษากับยานินเรื่องการแต่งงานของเราเด็กคะเมื่อไหร่ล่ะทำไมฉันไม่รู้เนี่ยถ้าแต่งงานเมื่อไหร่อย่าลืมออกบัตรเชิญฉันด้วยกันแล้วกันหรือไม่ก็เชิญตัวคุณเองด้วยไม่เอานะยานินผมพูดจริงๆแน่นอนคุณน่ะพูดจริงเสมอแล้วเที่ยวนี้ผมจะทำจริงด้วยจริงๆนะไม่เชื่อคุณหรอกแทนเพราะคุณไม่เคยพิสูจน์จริงๆจังๆสักทีว่าคุณเอาใจใส่ฉันให้ความอาทรต่อฉันโธ่ทุกครั้งที่ผมพลาดมันงานในหน้าที่คุณก็รู้ทั้งกรมตำรวจมีร้อยตำรวจเอกแทนคนเดียวหรือยังไง
อย่าพูดอย่างนั้นสิยานินเราเคยรักกันมากไม่ใช่เหรอนั่นมันอดีตไม่รู้สึกบ้างเหรอคะว่าเดี๋ยวนี้มันจืดเต็งก็อาจจะเฉยก็ได้แน่นอนดอกไม้ของผมมันอาจจะไม่มีค่าเหมือนของคนอื่นฉันไม่มีคนอื่นและไอ้คนที่มันส่งดอกไม้มาให้นี่มันใครคุณไม่จำเป็นต้องรู้แต่เขารู้จักความรักมากกว่าคุณแน่แสดงว่าไอ้นั่นมันรักคุณแน่นอนไม่งั้นเขาจะส่งดอกไม้มาให้ฉันทำไมเอามาให้ฉันเก็บไปต้มยากินน่ะเหรอคุณเปลี่ยนไปทางยานี่หลังจากที่คุณเปลี่ยนไปก่อนแต่ผมยังพร้อมที่จะแต่งงานกับคุณในขณะที่คุณพยายามบ่ายเบี่ยงมันหมายความเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกยานี่มันหมายความเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆและขอให้รู้ว่าผมเสียใจมากคุณแทนฉันไม่ใช่คนที่เปลี่ยนอะไรง่ายๆนักหรอกแต่ฉันคิดว่าเราควรจะให้เวลาแก่ตัวเราเองทั้งสองคนเพื่อที่จะคิดและตัดสินใจชีวิตการแต่งงานมันเป็นทั้งของคุณและของฉันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนส่งดอกไม้มาให้อีกคุณเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับตามที่พี่ต้องการกรุณาให้ผมได้พบพี่อีกสักครั้งนะครับวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือวันไหนก็ได้ฮะเธอต้องการพบพี่ทำไมผมอยากจะบอกตรงๆผมคิดถึงพี่ฮะแล้วผมไปรับนะครับตกลงทะเลาะกันเลยครับทะเลาะกันเรื่องอะไรฮะทะเลาะกันแรงหรือเปล่าครับจะว่าแรงก็ได้ไม่แรงก็ได้ทะเลาะกันเกี่ยวกับผมหรือเปล่าครับผมภูมิใจครับเปล่านะฮะผมหมายความว่าผมดีใจไม่ใช่นั่นแหละคืออะไรอ่ะผมเพียงแต่รู้สึกว่าคุณแทนน่ะก็ให้ความสำคัญกับผมเธอจะรู้สึกอะไรยังไงก็ช่างแต่เราไม่มีอะไรกันไม่ใช่เหรอนัทเราไม่เคยมีอะไรกันเลยใช่ไหมตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักจนกระทั่งวันนี้ก็ไม่มีเนี่ยพี่ก็รู้ว่าผมมีผมฝันถึงพี่ตลอดเวลาคือผมมีอย่างนี้คือพี่ก็รู้ว่าผมไม่มีอะไรผมมีแต่ความรู้สึกความตั้งใจความต้องการจะคิดอะไรดีๆทำอะไรดีๆให้พี่จริงๆนะครับอะไรที่ดีๆเท่านั้นเองผมอยากมีอายุมากๆกว่าที่เป็นอยู่อีกสัก10ปี15ปีอีกเท่าไหร่ก็ได้ผมอยากจะทดแทนในสิ่งที่พี่ไม่ได้รับจากคนอื่นผมอยากจะทำให้พี่ไม่ต้องรู้สึกว้าเหวหรือถูกทอดทิ้งโดยพี่ไม่ต้องอายใครด้วยเพราะพี่มาคบกับเด็กอย่างผมนี่เธอเคยนึกอยากเต้นรำกับพี่บ้างไหมนะ
กาแฟไม่มูไม่ละครับขอใบอนุญาตนะครับใบอนุญาตในขัดต่ออยู่นี่คุณแล้วครับครับว้าผมไม่รู้ขอโทษทีฮะลองครับใบอนุญาตขัดต่ออยู่ครับขัดต่อไป 3-4 วันครับรีบไปจัดการต่อให้เรียบร้อยทำอะไรพี่จะบ้าเหรอพี่ดึงรูปของผมลงมาทำไมฉันอยากไปให้คุณแม่ดูมันรูปของผมนะใครก็ไม่มีสิทธิ์อ๋อหวงนักสิไหนก็ไม่จะกลับบ้านอยู่ๆก็หายหัวไปงานการก็ไม่ค่อยได้ทำแม่เลยให้ฉันมาดูแท้ก็มาติดผู้หญิงอยู่นี่เองถึงขนาดอัดรูปให้ดูต่างหน้าใช่ไหมนี่ถามจริงๆแม่เนี่ยเป็นแม่ไม้ใช่ไหมเห็นหน้าก็รู้ว่าแก่กว่าแกก็ไม่รู้ตั้งกี่ปีเผลอๆเป็นรอบพี่อายุดีกว่าเรื่องของผมไอ้ไก่อ่อนเอ้ยผู้หญิงอายุขนาดนี้เหรอที่เขาจะมาชอบแกได้เหรอเปอร์เซ็นต์ถูกหลอกมีมากกว่าครึ่งจะบอกให้แกรู้ไว้ซะด้วยไม่มีใครหลอกใครทั้งนั้นน่ะพี่กลับบ้านไปดีกว่าบอกมานั่งว่ามันเป็นใครอย่าลืมนะว่าฉันเป็นพี่ของแกยังไงฉันก็ต้องรู้ให้ได้จะรู้ไปทำหอยเลยเนี่ยปากหมาฉายถึงแกไม่บอกฉันก็ต้องสืบรู้ให้ได้ว่ามันเป็นใครแล้วจะรายงานคุณแม่เชิญก็ให้เด้อ